สวัสดีค่ะพ่ออ้าวปานค่ะแม่มาพอดีเลยกินข้าวลูกเดี๋ยวก่อนดีกว่าค่ะคุณครับแม่มีข่าวดีจะมาบอกลูกข่าวดีอะไรหรอครับคงไม่ใช่ถูกหวยเพราะแม่ไม่เล่นหวยซึ่งรถใหม่ก็คงไม่ใช่เพราะคันเก่าแม่ยังผ่อนไม่หมด โอ้โหทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกแล้วก็ไม่ใช่ที่ลูกพูดมาด้วยนะแต่ว่าเป็นข่าวดีที่ปุณฟังแล้วเนี่ยจะต้องดีใจมากๆเลยเพราะว่าแม่เนี่ยนะไม่ต้องไปทำงานที่เมืองนอกแล้วละจ้ะนี่แม่ไม่ได้หลอกคุณเล่นๆใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้เนี่ยใครเขารอเล่นกันครับเย้ดีใจจังแล้วทำไงเจ้านายแม่ถึงยอมให้อยู่เมืองไทยต่อละครับ แม่ก็ไม่ทำอะไรหรอกนะก็แค่ลาออกยังไงเขาก็จะให้แม่เนี่ยไปเมืองนอกท่าเดียวอ่ะแม่ก็เลยต้องยื่นคำขาดลาออกมาแบบสวยๆดีใจไหมครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะแม่จะได้มีเวลาอยู่กับปุณได้อย่างเต็มที่เลยไงก็อยากให้อยู่ไม่ใช่หรอมากกว่าเดิมซะอีกดีจังความพยายามของเราไม่ต้องสูญเปล่าแล้วล่ะสิใช่แต่คุณแม่มากนะไม่เป็นไรเช่นกันสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับงั้นเราไปก่อนครับจ้ะกลับดีๆนะไหนทำไมแม่ต้องใส่ตัวแบบนี้ล่ะครับทำไมอ่ะมันไม่สวยเลยไงครับก็ดูแปลกตาดีครับแต่ทำไมแม่ไม่แต่งตัวแบบเดิมล่ะครับแม่เอาเสื้อผ้าพวกนั้นอะไปเปิดท้ายขายหมดแล้วอ้าวก็แม่ไม่มีงานนี่ลูกอะไรที่พอจะเปลี่ยนเป็นรายได้ได้เนี่ยแม่ก็ทำทั้งนั้นแหละไปครับแล้วรถแม่อยู่ไหนล่ะครับรถหรอไม่มีแล้วแม่ขายไปแล้วนะก็ในเมื่อแม่ไม่มีงานไม่มีเงินแบบเนี้ยแล้วแม่จะเอาน้ำมันที่ไหนเติมอ่ะลูกไข่ขายไปอ่ะดีแล้วแล้วเราจะกลับไปยังไงล่ะครับแม่ว่าเดินก็ดีนะลูกนะจะได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวป่ะไปเถอะวันนี้ทำไมกลับช้าแล้วลูกโรงเรียนก็อยู่ใกล้แค่นี้ไปเถอะขอโทษทีค่ะพ่อเกิดว่าวันนี้เนี่ยขึ้นรถเมล์ผิดสายอะค่ะแม่ครับช่องประตูเน็ตบัวหายไปไหนแล้วอะครับคือมันไม่ได้หายหรอกลูกแต่ว่ามันไม่มีแล้วแม่ไปยกเลิกเคเบิลทีวีแล้วนะปูนอย่าลืมสิคะว่าตอนนี้เนี่ยแม่ไม่มีรายได้อะไรนะอะไรที่ประหยัดได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันประหยัดเข้าใจไหมอ้าวปูนรีบไปอาบน้ำที่ลูกไปจะได้มาทานข้าวเย็นกันไปสิลูกใช่จ้ะนี่ปูนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยแม่ร้อยมาลัยนี่นะพวงมาลัยพวงมาลัยอะไรครับคือตอนนี้แม่ไปรับจ้างเขาร้อยมาลัยตอนนี้เนี่ยนะอะไรที่พอจะเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันตามประสาแม่ลูกจริงไหม
นี่ประสิทธิ์ไปทัศนศึกษาคราวนี้ครูขอย้ำนะว่าหนูอ่ะอย่าลืมเตรียมหยิบยาไปให้พร้อมเพราะว่าหนูมีโรคประจำตัวอยู่เข้าใจไหมคะเข้าใจครับดีมากค่ะครูเรียกผมมามีอะไรหรอครับปุณพันธ์หนูยังไม่ได้จ่ายค่าทัศนศึกษานะคะลูกพอดีเลยลูกนี่เดี๋ยวมาช่วยแม่เย็บตุ๊กตาผ้านี่แม่เพิ่งไปรับมาจากโรงงานนะเงินดีกว่าร้อยพวงมาลัยอีกนะลูกแม่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทัศนศึกษาให้ปุ๊กอีกหรอครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะล่ะลูกปุ่นก็รู้นี่ว่าตอนนี้บ้านเรากำลังฝืดเคืองอ่ะแม่ก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ปุณคุณงดเรื่องทัศนศึกษาออกไปก่อนนะว้าวแต่เพื่อนๆปุณเขาไปแล้วทั้งชั้นเลยนะคะแล้วจะให้แม่ทำยังไงอะลูกปุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่เพิ่งลาออกมาจากงานนั้นแม่ก็หางานใหม่สิครับเศรษฐกิจแบบนี้งานใหม่เนี่ยมันหาง่ายซะที่ไหนอะก็คงมีแต่ที่เก่าอะนะถ้าหากว่าแม่กลับไปทำที่เดิมอ่ะแม่ก็ต้องไปเมืองนอกแล้วก็ต้องห่างปุณแม่ไม่อยากทำแบบนั้นนะแม่ขอเขามาจากเมืองนอกไม่ได้หรอครับโถปุณไม่มีใครเนี่ยทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างหรอกนะลูกได้อย่างอ่ะก็ต้องเสียอย่างรู้ไหมครับงั้นปุณยอมให้แม่ไปเมืองนอกก็ได้ครับปุณว่ายังไงนะจ๊ะแม่ไปเมืองนอกก็ได้ครับปุณไม่ว่าอะไรแล้วแล้วปุณจะอยู่ยังไงอะลูกก็ตากับยายไงครับแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะถ้าหากว่าปุณเสียคนขึ้นมาเพราะว่าขาดความอบอุ่นเนี่ยแม่จะว่ายังไงไม่ครับรับรองว่าปุณจะเป็นเด็กดีไม่เกเรแน่นอนครับล่ะครับที่แม่อยากจะได้ยินปุณรู้ไหมที่แม่ตัดสินใจไปเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่ห่วงปุณนะแต่แม่เชื่อว่าปุณจะเป็นเด็กดีพอที่จะไม่ทำตัวเหลวไหลและแม่ก็เชื่อว่าตากับยายอ่ะเขาก็ดูแลเหมือนอย่างที่แม่ทำก็จะไม่สมบูรณ์ว่าเท่านั้นโถเอ๋ยปุณปุณจำแม่ไว้นะครอบครัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันตลอดเวลาเสมอไปแต่ถ้าเราผูกพันกันเนี่ยต่อให้ไกลกันแค่ไหนเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่แม่สัญญาอะไรกับปุณอย่างนึงได้ไหมครับเรื่องอะไรอีกล่ะแม่ต้องสกายมาหาปุณทุกวันนะครับThank you.
แม่สบายดีไหมครับแม่สบายดีลูกปุณคิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงสิครับคิดถึงคิดถึงแล้วทำไมไม่ร้องไห้ล่ะลูกอ้าวคิดถึงแล้วต้องร้องไห้ด้วยเหรอครับปุณเวลาที่แม่คิดถึงหนูทีไรเนี่ยแม่ร้องไห้ทุกทีเลยรู้ไหมดูสิยายป่านร้องไห้เป็นเด็กๆไปได้ดูสิดูจากละครแล้วก็เข้าใจในมุมของคุณลูกนะครับว่าไม่อยากให้แม่ไปนะครับผมก็ต้องหาทางขัดขวางต่างๆนานาดูแล้วก็น่ารักดีนะครับผมแต่ด้วยความจำเป็นนะคุณแม่เขาต้องไปทำเพื่อหน้าที่เพื่อสร้างฐานะครอบครัวพูดตรงๆนะครับบางทีไปทำงานต่างประเทศได้เงินเยอะกว่านะครับผมก็ต้องอธิบายนะให้คนในครอบครัวเข้าใจโดยเฉพาะคุณลูกนี่แหละครับผมแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับก็ทำให้เราใกล้ชิดกันได้นะครับเดี๋ยวนี้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นตากันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวนั้นรู้สึกว่าห่างไกลกันนะครับในช่วงหน้าครับช่วงของบ้านแห่งความประทับใจวันนี้จะเป็นดาราท่านใดต้องติดตามครับ